ถ้าอยากโฟกัสให้แม่นแบบเป๊ะๆนะครับการเลือกจุดโฟกัสขนาดเล็กอาจจะยังไม่พอ Sony เนี่ยจะมีระบบขยายโฟกัสแล้วโฟกัสเข้าไปในขนาดขยายนะครับทำให้โฟกัสเนี่ยแม่นเป๊ะไม่ว่าวัตถุนั้นเนี่ยจะโฟกัสยากขนาดไหนรับรองเข้าเป๊ะๆแน่นอนเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันครับถ้าเราอยากโฟกัสให้แม่นๆนะครับการเลือกจุดโฟกัสให้มีขนาดเล็กเนี่ยอาจจะยังเล็กไม่มากพอนะครับ Sony เนี่ยจะมีระบบขยายโฟกัสนะครับพอเราขยายจุดโฟกัสขึ้นมาเนี่ย 100% เนี่ยเราสามารถโฟกัสที่จุดเล็กๆตรงนั้นได้เลยคราวนี้รับรองไม่ว่าจุดโฟกัสจะยากขนาดไหนเนี่ยก็สามารถโฟกัสได้อย่างแรกเนี่ยเราเข้าไปที่โหมดตัว Custom Operation ก่อนนะครับไปตั้งตัว Custom Key นะครับโดยตั้งปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับอย่างผมเนี่ยตั้งปุ่ม Custom Button 1นะครับให้เป็นตัว Focus Magnifierเวลากด C1 ปุ๊บภาพก็จะขยายขึ้นมาทันทีแล้วเราสามารถออโต้โฟกัสได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Focus Assist นะครับจากนั้นเนี่ยเราไปตั้งระบบ Focus Magnify Time นะครับตรงเนี้ยเราดูว่าเราจะตั้งให้มันขยายเป็นเวลากี่วินะครับถ้าสมมุติคุณโฟกัสนานก็อาจจะ No Limit แต่โฟกัสสั้นๆก็อาจจะ2วิ5วิพอมันขยาย2วิปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ภาพปกติซึ่งก็จะทำให้สะดวกนะครับไม่ต้องคอยกดไปกดมาก็ปกติตั้งไว้สัก5วิก็ได้นะครับมันจะได้มีเวลาโอเปเรตหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีตั้ง Initial Focus Max นะครับก็เลือกอัตราขยายที่ต้องการแล้วก็ Auto Focus In Focus Max นะครับอันนี้คือให้เราสามารถใช้ Auto Focus ในขณะที่เราขยายภาพได้นะครับก็ให้เปิดเอาไว้แล้วก็ MF Assist ก็เปิดเอาไว้เวลาเราใช้งานนะครับถ้าในระบบออโต้โฟกัสแบบ AFS นะครับเราย้ายจุดโฟกัสไปที่จุดที่เราต้องการโฟกัสนะครับจากนั้นเนี่ยกดปุ่มเพื่อขยายโฟกัสขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเราจะโฟกัสไปที่จุดที่เล็กที่สุดนะครับเห็นชัดเลยอย่างผมจะโฟกัสหอยนะครับเปลือกหอยที่ชายหาดเนี่ยแต่ปกติเนี่ยจุดโฟกัสเนี่ยใหญ่กว่าเปลือกหอยอีกนะครับพอผมขยายโฟกัสขึ้นมาปึ้งผมสามารถโฟกัสเข้าไปในเปลือกหอยได้เลยอันนี้ก็รับรองว่าโฟกัสเข้าชัวร์ 100% นะครับไม่มีพลาดแต่ถ้าเราอยู่ที่แมนนวลโฟกัสนะครับเราก็ย้ายจุดโฟกัสมาที่จุดที่เราต้องการโฟกัสนะครับแล้วก็กดปุ่มขยายโฟกัสนะครับจากนั้นเนี่ยคุณจะหมุนโฟกัสเองก็ได้หรือคุณจะกดปุ่ม AF on ก็ได้ถ้ากดปุ่ม AF on นะครับกล้องมันก็จะโฟกัสให้อัตโนมัติเหมือนออโต้โฟกัสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ย่อภาพลงมาแล้วก็ถ่ายในการถ่ายภาพของผมส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดผมต้องการโฟกัสแบบเป๊ะๆผมจะใช้วิธีนี้งานถ่ายมาโครงานถ่ายดาวงานถ่ายที่แบบมีระยะตั้งแต่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับที่แบบโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญมากผมมักจะใช้ระบบนี้เสมอทำให้โฟกัสไม่เคยพลาดเลยนะครับแล้วก็ทางของ Sony เนี่ยจะใช้งานได้ง่ายเลยระบบตัวนี้ด้วยนะครับก็ลองไปใช้งานกันครับรับรองจะติดใจแล้วก็โฟกัสรับรองไม่มีพลาด